ผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุลอกบางระเบิดใกล้กับป้อมยามหน้านิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลานจังหวัดปัตตานีทําให้มีผู้บาดเจ็บหน,นึ่งคนค่ะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุลอกบางระเบิดใกล้ป้อมยามหน้านิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลานที่บ้านท่าสูหมู่ที่3ามตบลน,น้ําบ่ออาเภอปานเรศจังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทําให้นางสารีฮะดือราแมนักการพารงถูกสะเก็ดระเบิดที่แขนขวา และถูกนำส่งโรงพยาบาลพยุพาราชสายบุรีสำหรับความคืบหน้าผู้ก่อเหตุที่ยิงนายมะยูตีเจ๊มะกำนันตำบลมายออำเภอมายอจังหวัดตนีเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะขับรถยนต์พาลูกสาววัยสี่ขวบกลับบ้านบนถนนสายปารัสมายอบ้านดูบาตำบลถนนอำเภอมายอ ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบปลอกกระสุนปืนอาก้า M16 และขนาด11มิลิเมตรที่ผู้ก่อเหตุใช้เพื่อน,นำไปเปรียบเทียบคดีอื่นๆนะคะใยเบื้องต้นสันนิษฐานใบสอประเด็นก็คือเรื่องส่วนตัวและเรื่องของการสร้างสถานาการณ์ในพื้นที่ค่ะ